3แล้วก็เวทีปิดฉากไปแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยคิดถึงมากเลยอ่ะมันเหมือนผมยังหาทางออกไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ช่วยผมบอกช่วยบอกผมทีว่าทางออกจากราชดาลัยอยู่ตรงไหนครับผมมีความสุขมากๆครับขอบคุณพี่บอยทะกลมากๆที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการเอ้ยในรายการว่ะขอบคุณพี่บอยทะกลมากๆที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้มาเจอทีมงานที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้เจอกับพี่น้องนักแสดงแม้กระทั่งอองซอมที่ดีที่น่ารักขนาดนี้ครับผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแล้วมันประทับใจมากจนยังคิดถึงอยู่ทั้งวันอยู่เลยอะไรเงี้ยครับโอ้โหช่วงนี้กรุ๊ปลั่นมากอะไรเงี้ยครับจริงๆคิดสลัดคาแรคเตอร์มันออกมาระหว่างละครกับละครเวทีเพราะละครเวทีมันจะใกล้ชิดมากกว่าแล้วก็ต้องเจอกันทุกๆรอบอย่างเงี้ยมันสลัดยากกว่าการเล่นละครปกติก็สลัดได้สลัดได้ครับแต่ความประทับใจมันมีเยอะไงเรารับพลังงานมารุนแรงมากครับแล้วอย่างที่บอกว่าผมชอบการทำงานที่หนักผมชอบทำงานหนักนะผมชอบการทำงานหนักๆการทำงานที่เหนื่อยการทำงานที่ยากเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วพอเราผ่านมันไปได้อะผมจะอิมเพรสกับมันมากๆแบบทวีคูณขึ้นไปเลยความเหนื่อยในวันนั้นมันเท่าไหร่มันจะคูณเข้าไปในวันที่เราสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็อยู่ในใจเยอะมากเหมือนกันจริงอยากมีรีวิวได้ไหมหมายถึงว่ามีรอบแล้วเพราะว่าหลายคนอยากให้เพิ่มรอบพิเศษเอาขอเจออีกบ่อยๆได้ไหมมีคิวหรอมีเอาไม่มีก็จะมีจะเคลียร์เลยครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกอ่ะผมก็อยากเล่นอีกเรื่อยๆเลยนะแต่แบบผมอยากได้แคสติ้งนี้อ่ะผมติดแคสติ้งนี้มากเลยอ่ะ อย่างหลายคนดูแล้วรู้สึกว่ามันจับจิ้นกับพี่กันมีทั้งแบบขี้ข้อกันแบบเนี้ยเราสนิทกันครับพี่กันเป็นพี่ที่น่ารักมากๆผมขอบอกเลยคุณกันณภัทรนี่จะพูดยังไงดีล่ะเรามีพี่น้องน่ารักครบทุกคนมีทั้งพี่กันพี่ตั้มพี่โดมคือพี่ตั้มกับพี่โดมเนี่ยเขาจะเป็นพี่ที่น่ารักในการที่ดูแลเราคอยอยู่เป็นเพื่อนเราคอยฮีลใจเราคอยให้กำลังใจเราส่วนพี่กันเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งบทบาทนึงเขาก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่เป็นแบบที่คอยช่วยฮีลใจเราคอยช่วยดูแลเราเป็นเหมือนอย่างพี่ตั้มพี่โดมเลยแต่เขาจะเพิ่มมาอีกอย่างนึงเขาเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่สุดยอดมากผมไม่อวยนะมันไส้อยู่แล้วไม่อวยหรอกการณภัทรเนี่ยแต่แบบพอมันจบนะวันสุดท้ายอ่ะผมเดินไปบอกเขานะว่าแบบพี่รู้จักคำว่า respect ไหมคำว่าแบบพี่จะทำอะไรอ่ะผมยังแบบว้าวอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยผมมั่นใจมากนะว่าบางอย่างผมทำได้ดีแล้วบางอย่างผมแบบผมฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอผมมาเจอพี่อ่ะโอ้โหผมยังต้องฝึกอีกนานเลยวะพี่เข้าใจคำว่าประสบการณ์ไหมเออมันใช่เลยอ่ะเคสที่เขาไมค์เขาเสียอะไรเงี้ยโอ้โหตรงนั้นมันยังไงเราตกใจบ้างไหมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแก้เกมได้อย่างเขาแน่นอนเรื่องแบบนี้มันความเก่งมันวัดกันไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของประสบการณ์และเวลาใช่ครับเขาทำงานแบบเขาทำงานมาโหยากๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับก็พี่กันก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างผมบอกเขาไปแล้วผมจับมือเลยโบขอจับมือเลยนะวันหนึ่งผมจะเป็นแบบโบให้ได้ใช่ครับแล้วอย่างบางซีนที่คนเข้าไปดูแล้วเขากรี๊ดกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างซีนจูบปากนะฮะที่ก็ตกใจก็มันเป็นสิ่งที่นัดกันไว้ในบทมันไม่มีหรอกมันก็นัดกันแหละใช่ครับแต่ว่ารอบสุดท้ายไงผมก็เอาคืนเขามีผายปอดด้วยใช่ผมผายปอดคืนเลยตอนเขาจะตายโดนธนูเสียบใช่ครับก็สนุกครับน่ารักมากเห็นรอบสุดท้ายพี่เบิร์ดไปด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่เบิร์ดไปดูด้วยเป็นไงบ้างเพราะเห็นคลิปที่แบบในคลิปคือตะลึงและอึ้งมากอึ้งครับไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะมาเลยใช่ครับแล้วก็เขาเป็นเหมือนพ่อของเด็กแกมมี่อยู่แล้วอ่ะพวกผมเป็นเด็กแกมมี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็แบบเห็นเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็อิมเพรสเราเหมือนได้รับพลังตลอดนะครับอยากจะรู้เหมือนเขามาถ้าแบบว่าพออย่างที่บอยบอกว่าอยากให้ลงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยโหยครับผมเชื่อว่าเด็กแกมมี่ทุกคนอยากร่วมงานกับพี่เบิร์ดอยู่แล้วล่ะครับผมเองก็อยากร่วมงานด้วยครับแต่ก็เอาเท่าที่สมควรครับได้เลยครับแต่ถ้ามีเพิ่มรอบหรือว่าถ้าจะรีวิวเนี่ยเวทีก็คือเอาคิดถึงมากเลยพี่หนักเลยอ่ะดูเหมือนคิดยังมุกออนจากนี้ไม่ได้นะไอ้ขนาดเนี่ยมันดีครับมันดีครับมันการทำงานที่ผ่านไปได้แล้วมันแบบมันวันเลิฟฟูลมากเลยอีกเรื่องที่เราไปช่วยเหลือคนครับมันเป็นเหตุการณ์ยังไงบ้างที่เราไปคือผมขับรถกลับบ้านครับใช่แล้วอยู่ที่แยกลาดพร้าวแล้วรถมันติดมากมันแน่นมากอยู่หน้าแยกเลยหน้าไฟแดงเลยครับแล้วผมเห็นละว่ามันมีการบีบเลนจากการก่อสร้างใช่ครับ4เลนเนี่ยมันอาจจะบีบหรือกี่เลนไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ข้างหน้าผมเนี่ย
มอเตอร์ไซค์จะกรูกันเข้ามาบีบเพื่อที่จะวิ่งผ่านไฟเขียวไปให้ได้ใช่ครับก็เลยเหมือนกับมีการเฉียดเฉียดกันเบียดเบียดกันนะครับแล้วพี่ผู้หญิงเขาล้มตรงหน้าผมเลยมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เฉียดมอเตอร์ไซค์ล้มไปโดนรถยนต์ข้างๆที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับแต่ภาพที่เราเห็นมันน่ากลัวเพราะว่าเหมือนเขาล้มแล้วรถเหมือนยังไม่รู้อ่ะแต่มันก็เป็นไหลๆแล้วไงเพราะว่ามันอยู่หน้าไฟแดงพอดีอะไรเงี้ยครับใช่ก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไฟแดงอ่ะแล้วมันเป็นรถที่วิ่งโฟโฟอ่ะโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วเขาเจ็บด้วยใช่ครับเหมือนเจ็บทั้งแขนทั้งขาเลยครับแล้วลุกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่ผมขออนุญาตบอกกับทุกคนก่อนนะว่าผมแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการช่วยเหลือนั้นนะครับคือผมก็รีบลงไปแหละเพื่อที่หนึ่งเลยคือรถข้างหลังเนี่ยเป็นรถผมพอดีเขาจะได้ไม่ต้องกดดันคือเดินไปบอกว่าเออไม่ชิวๆชิวๆไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรมากรถอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยผมเองอะไรเงี้ยสบายๆครับแล้วก็เราพยายามที่อยากจะช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังสตาร์ทอยู่ผมก็เลยโดนพี่พลเมืองดีอีกคนพี่พลเมืองดีอีกคนนึงตีมือบอกน้องอย่าพึ่งเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พุ่งเดี๋ยวบาดเจ็บกว่าเดิมอ่ะไม่ได้ช่วยแล้วนะเหมือนจะช่วยไม่ได้ช่วยแล้วนะเสร็จปุ๊บพอเขาขึ้นมาได้เราก็จะจูงเขาไปหลบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมตื่นเต้นไงไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วเคยเจอกับตัวด้วยผมตื่นเต้นมากผมก็จูงเขาแล้วเดินเร็วไปหน่อยพี่คนเจ็บก็เดินช้าๆหน่อยค่ะผมไม่มีประโยชน์เลยเอาจริงใช่ครับแต่ก็นั่นแหละครับแค่อยากให้รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นน่ะมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วคอยแบบช่วยอ่ะเหมือนเรามาอยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะก็จะไปวินาทีนั้นอะไรที่มันตัดสินใจเราให้เราลงไปเพราะบางคนรู้สึกว่าก็คนก็มอเตอร์ไซค์ก็ช่วยกันอยู่ตรงนั้นโอ้มันต้องลงเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะแบบทั้งภาพที่เห็นน่ะมันอยู่หน้ารถผมอ่ะไม่ลงไปก็ใจดำไปหน่อยนะใช่ครับแล้วก็เราเคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้มาแล้วแหละรู้สึกว่าการมีเพื่อนอยู่อ่ะมันดีมากเลยนะแบบการมีคนมาคอยช่วยถามว่าเป็นอะไรไหมให้ช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทำได้แค่ให้ช่วยอะไรไหมครับอ๋อเท่าที่พอไหวก็ช่วยยกมอเตอร์ไซค์ยกอะไรแบบนี้ไปครับพอเราลงไปช่วยเราคือพยุงผู้หญิงพี่ผู้หญิงคือผมเห็นเขาแขนสั่นเลยอ่ะเขาน่าจะเจ็บอะไรเงี้ยครับแล้วตกใจมากอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วพี่ผู้หญิงจำเราได้ไหมไม่ได้ครับไม่น่าจะมีใครจำผมได้ยกเว้นมุมกล้องในรถเมย์กล้องนั้นสักคนหนึ่งนี่แหละเขาจะถ่ายจากรถเมย์ด้วยที่ถ่ายมาในทิกต็อกไม่รู้ครับผมอ่านเอาเขาบอกว่าอย่างนั้นครับผมเออจริงๆถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้สำหรับพี่คิดว่ามันจะต้องแบบว่าตั้งสติยังไงหรือว่าจะต้องอะไรยังไงคือคนที่ประสบอ่ะบางครั้งจะมาบอกให้เขาตั้งสติมันยากนะเพราะเราเองเคยเจอแล้วมันช็อกมันตกใจมันเจ็บมันกลัวเดือดร้อนชาวบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดครับผมว่าคนที่ตั้งก่อนที่จะตั้งสติการตั้งสติผมว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนไหมอะไรเงี้ยครับในการขับในการรีบร้อนอะไรแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยครับเพราะเราเองเจอมาแล้วเราก็จะแบบโหสติเยอะมากอะไรเงี้ยแต่การที่คิดเข้าไปพยุงคือพี่คนนั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่าบาดเจ็บจนถึงกระดูกไม่ใช่ไม่เห็นบาดเจ็บรุนแรงครับแต่มันน่าจะตกใจด้วยแหละมั้งแล้วมันแค่ขัดย่อไม่รู้เลยครับคือผมพูดจริงๆนะว่าผมก็ไม่ได้ถามพี่เขาด้วยว่าเป็นอะไรไหมให้ผมอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่โทรหารถให้มารับเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ผมนะก็เป็นพี่พลเมืองดีอีกคนนึงอะไรเงี้ยครับใช่ครับเพราะนั้นเราก็นั่นแหละครับเป็นพลเมืองคนนึงก็ทำเท่าที่ทำได้ก็คืออยากจะแบบว่าขอบให้ขอบคุณพี่ที่อยู่ตรงนั้นด้วยพร้อมกันหมดเลยถูกต้องครับก็ยิ่งขอบคุณพี่ทุกคนที่ช่วยพี่ผู้หญิงคนนั้นด้วยครับแล้วก็ผมว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันหน่อยครับจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนใช่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 ก่อนที่จะต้องมาตั้งสติในการขับก่อนเลยครับโอเค